ทยสนับสนุนโดยการสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้ Boundless Possibilities Gulf บริษัทแสงไทยอินเตอร์เทรดจำกัด Redbox by Air Asia Unique International Forwarding นะกลับมาช่วงสุดท้ายของสายเลือดบอลไทยนะก็มีอะไรก็ทักทายถามถ่ายกันมาได้นี่มีโอ้สายเลือดบอลไทยไม่ได้มีแต่นักฟุตบอลดูอย่างเดียวนะครับอดีตนักรักบี้ทีมชาติก็ดูด้วยนะใครไม่ทำสันสืบแสงนี่ไงแต่ก่อนเขาชื่ออะไรนะนั่นแหละสันสืบแสงนั่นแหละนักรักบี้ทีมชาตินะตอนนี้อยู่ที่เชียงใหม่มีร้านอาหารญี่ปุ่นเต็งโกกุครับเต็งโกกุอยู่ตรงข้ามดาราทีวีนะฮะก็ไปทางกันได้สุดยอดอร่อยมากนะครับทำไมไทยลีกให้เงินเดือนต่างชาติมากกว่านักเตะทีมชาติไทยครับเยอะมากครับก็มันก็แล้วแต่คุณภาพอ่ะใช่ไหมใช่แล้วถ้าเผื่อคุณภาพดีเรียกว่าเป็นเครื่องจักรทำประตูนะอย่างถามว่าอย่างนักเตะต่างชาติอย่างเดียโก้ลุยซานโตนะเอเบรตี้เฟร์นันเดสนะคลีตันซิลวาอย่างนี้เขาสมควรไหมล่ะที่จะได้รับเงินเดือนระดับแบบ 6-7 แสนเป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละคนก็พิสูจน์ตัวเองในไทยลีกมาหมดแล้วครับไม่ใช่เพิ่งมาเล่นปีแรกใช่แล้วยิงประตูกันใช่โอ้โหสนั่นตึงโครมครับมาเทียบกับกองหน้าของทีมชาติไทยอย่างสิโรจน์ฉัตรทองอย่างเงี้ยก็ได้มากกว่าให้สิโรจน์ได้สัก600,000ต่อเดือนนั่นก็เยอะแล้วนะเอาไหมใครจะซื้อใช่ไหมฮะครับขอข่าวคราวปวินวัฒน์หน่อยโอ้ยพูดไปแต่เบรกแรกแล้วครับก็มีก็เพียงว่าตอนนี้ยังเคว้งอยู่เท่านั้นแหละเพราะว่าบางกอกกลาสเขาก็เลิกสัญญาไปด้วยจะไปเล่นไทยลีก2ก็ได้นะครับมีความเป็นไปได้อยู่อ้าวดูโปรแกรมหน่อยมีอะไรน่าสนใจไก่ก็มีฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับวันเสาร์ที่2มิถุนายนนี้นะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับ6โมงเย็นนะครับทางด้านทีมชาติไทยพบทีมชาติจีนนะครับเป็นเกมสำคัญมากฟีฟ่าเดย์นะครับเกมนี้นัดเดียวนะครับฟีฟ่าเดย์ทั่วโลกแต่ทีมชาติกันหมดครับก็นัดนี้ในยุคนี้ไทยเราอุ่นเครื่องกับจีนนี่เรียกว่าค่อนข้างจะมั่นใจว่าต้องชนะโอ้โหเหลือเกินจริงๆเอ้าคำถามแฟนรายการหน่อยกายเลือกมาคุณเปิ้ลนะครับเนี่ยทานงหรือทามงอะไรนะครับบอกทำอย่างไรปีโป้จะเล่นได้แบบฮักอดีตทีมชาติบราซิลครับฮอกฮอกรูปร่างคล้ายๆกันตัวเขียวๆอ่ะใหญ่ๆอ่ะรูปร่างคล้ายกันนะครับแต่ว่าคือฮักก็ไม่ได้พิสูจน์ตัวเองในระดับยุโรปมากคือเล่นกับปอร์โตเล่นกับเซนิตแล้วตอนนี้ก็ย้ายไปจีนนะครับคืออยากเห็นฮักเนี่ยแบบไปเล่นให้กับสโมสรในแย่งยุโรปมากกว่านะครับในทีมชาติฮักก็ยิงไม่เยอะนะครับน่าจะ10กว่าลูกเท่านั้นเองนะครับคือก็ปีโป้ก็ต้องฝึกสุดสำเร็จใช้ร่างกายให้เป็นประโยชน์ลูกทริกช็อตจะเลี้ยงจะล็อกจะหลบจะอะไรมันต้องมีล็อกหลอกอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะต้องฝึกอย่างนั้นให้ได้แล้วมันจะทำให้เนี่ยปิโป้เนี่ยสามารถที่จะตะลุยผ่านนะฮะกองหลังก็ได้ 2-3 ตัวแล้วก็2โป้งแต่ว่าไอ้ที่เห็นมาเนี่ยยังไม่มีสูตรสำเร็จนะฮะลูกสูตรสำเร็จกองหน้าเนี่ยต้องมีไม่ใช่ว่าพี่ทอมเคยเจอเมื่อ10เกือบ20ปีที่แล้วกองหน้าทีมชาติไทยคนหนึ่งเนติพงศ์อ่ะพี่ทอมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนติพงศ์เนี่ยมันฮักมากน้องชื่อน้องอ่ะครับยูเทโรอ่ะเด็กจุฬาครับพี่ตอมเขามีความเร็วอะไรพงเนี่ยนะบอกน้องเวลาจตุพงจตุพงทองสุขครับใช่ใช่ใช่ไหมครับน้องเวลาเราได้บอลแล้วเราเจอกองหลังเขาโตหนึ่งอย่างเงี้ยทำไงน้องบอกก็แล้วแต่สถานการณ์ก็คือ improvise พี่ทอมบอกว่าพี่ทอมก็แนะนำบอกจะดีไหมถ้าเผื่อเราฝึกรูปทริกช็อตทริกช็อตของเราเลย
วิ่งปุ๊บปุ๊บไปล็อกหลบกระชากเกี่ยวบอลไปอะไรเงี้ยไม่ว่าซ้ายไม่ว่าขวาอะไรต่างๆเงี้ยถ้าเราฝึกเตรียมไว้เนี่ยมันจะดีไหมนะฮะพี่ทอมว่าปีโป้อ่ะต้องฝึกแบบนี้สัก 4-5 ทริคอ่ะนะฮะแล้วปีโป้จะเก่งมากนะอ้าวท่านต่อไปครับมีบอกว่าพี่ทอมคิดว่ารายวัชจะจัดตัวอย่างไรครับนัดเจอกับจีนก็น่าจะหน้าเดิมๆอ่ะแล้วก็แบบเดิมๆพี่ดอมยังไม่ได้เห็นอะไรใหม่ๆในว่าไม่เปลี่ยนระบบอยู่นะครับ4 2 3 1แล้วใช่ครับแล้วอาจจะเอาปีโป้ลง ช่วง15นาที20นาทีสุดท้ายถ้าเป็นอย่างนั้นนะพี่ทอมเลิกเชียร์ไรเยวัชนะคุณไม่ได้พัฒนาอะไรเลยนะนี่คนนี้คุณสิทธิศักดิ์นามจันหรือหนามจันเนี่ยชาติไหนในเอเชียจะไปไกลสุดในฟุตบอลโลกซาอุดิอาระเบียอยู่กับรัสเซียอียิปต์อุรุกวัยอิหร่านอยู่กับสเปนโปรตุเกลโมร็อกโกออสเตรเลียอยู่กับฝรั่งเศสเปรูเดนมาร์กนะอันนี้หมายถึงอยู่ร่วมสายนะฟุตบอลโลกปีนี้นะเกาหลีใต้อยู่กับเยอรมนีสวีเดนเม็กซิโกญี่ปุ่นอยู่กับโปแลนด์เซเนกัลแล้วก็โคลอมเบียโคลอมเบียครับนะฮะอ้าวด้วยมาตรฐานผมมองญี่ปุ่นแน่นอนไปไกลอยู่แล้วตรงใจเพราะคือญี่ปุ่นเขาปัญหาคือพอผ่านแบ่งกลุ่มมาแล้วเนี่ยเขาจะผ่านน็อกเอาท์ได้อย่างไรไม่ว่าเขาผ่านน็อกเอาท์ไม่ค่อยได้แต่ว่ารอบแบ่งกลุ่มมาตรฐานเขาดีอยู่แล้วผ่านแน่นอนครับพี่ทอมมองงี้ว่าจากนี้หนึ่งสองสามสี่ห้ากลุ่มเนี่ยเหรอครับนะฮะมีกลุ่มของซาอุดิอาระเบียกับญี่ปุ่นส่วน อิหร่านเนี่ยอยู่กับสเปนโปรตุเกลเนี่ยไม่รอดรอบแรกสองทีมนี่สเปนกับโปรตุเกลจองครับออสเตรเลียอยู่กับฝรั่งเศสเปรูเดนมาร์กฝรั่งเศสกับเดนมาร์กจองครับนะเกาหลีใต้อยู่กับเยอรมนีสวีเดนเม็กซิโกเยอรมันเยอรมนีสวีเดนนี่เกาหลีใต้เม็กซิโกด้วยเกาหลีใต้อ้วกแต่ก็ไม่แน่เพราะเม็กซิโกที่หยอกคือช่วงหลังก็ตกลงมาแล้วครับนะฮะมีอยู่2กลุ่มนะที่จะผ่านได้อย่างซาอุดิอาระเบียอยู่ในกลุ่มของเจ้าภาพรัสเซียอียิปต์อุรุกวัยนะฮะซึ่งมีลุ้นแล้วโดยเฉพาะซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาไปศูนย์หน้าเขาไปฝึกปรือกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ส่งนักเตะคนอื่นๆจะไปเล่นที่สเปนอะไรไม่ใช่เหรอใช่ครับนะส่วนญี่ปุ่นพี่ทอมก็เชื่อตามไก่แหละว่าอยู่ในสายโปแลนด์เซเนกัลแล้วก็โคลอมเบียใช่เป็นกลุ่มที่ไม่ใช่กรุ๊ปออฟเดทครับเป็นกรุ๊ปออฟเบิร์ดเพราะว่าไม่คือดูแล้วไม่มีทีมแข็งเลยใช่ครับนะญี่ปุ่นมีสิทธิ์นะฮะครับอ่ะขออย่างครบถ้วนครับนะขอบคุณทุกคำทักทายทุกความเห็นทุกคำถามนะครับวันนี้สายเลือดบอลไทยก็ได้นำเสนอเนื้อหาสาระมาอย่างครบถ้วนแล้วนะโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลตอนนี้ยังไม่มีหรอกนอกจากอุ่นเครื่องไทยกับจีนนะฮะก็ไปดูติดตามชมกันทางจอโทรทัศน์หรือที่สนามนะดูให้เป็นเกมดูให้สนุกอย่ายุ่งเกี่ยวกับการพนันเมาแล้วอย่าขับอย่าอัพยาแล้วอย่าดูหนังโป้ด้วยนะครับไกด์สรเดชเพชรแสงไสกุลและพี่ทอมกสิติกมลนาวินรวมทั้งทีมงาน News 1ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ